ร่วมเปิดศึกโดยภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิพาแคร์เบสซี่แชมพูเปลี่ยนสีผมไทยประกันชีวิตเอาละครับกลับมาสู่ศึก12ราศีเช็คดวงกันต่อนะครับใช่ค่ะถ้างั้นไปเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคคนเดียวเลยนะพี่ปังตอนนี้ครับผมเพราะฉะนั้นพี่ปังจะตอบว่าราศีโอ้โหพวกนั้นตายแล้วแล้วแอบมองตลอดเลยคนพวกนั้นเนี่ยผมชอบมองหน้ากันผมชอบมองหน้ากันพี่ปังตอบว่าราศีคือเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงอ่ะครับผมผมบอกเลยว่าสิ่งนี้คือเรื่องจริงถูกแน่เพราะว่าผมเนี่ยได้คุยกับเขาแล้วผมก็ได้ถามไถ่เรื่องราวต่างๆเขาจะต้องมีผู้ใหญ่เนี่ยให้โชคเขาแน่นอน อยากรู้แล้วว่าเป็นใครใครพี่ปังตอบว่าราศีกุมชาเดลโอ้อ้าวไปแอบคุยอะไรกันมาคะไม่ต้องแอบครับนั่งติดกันขนาดนี้เขาแล้วเขาบอกว่าอะไรต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้นั่งคุยกันถามถึงคุณแม่เขาถามเลยเชื่อไหมน้องเขาบอกว่าอะไรไหมกูไม่คุยกับมึงหรอกเขาบอกงี้เขาไม่ได้นิสัยเปล่าคุยกันคุยกันถามคุณแม่อายุเท่าไหร่ต่างๆเนี่ยก็ดูน่ารักดีนะแบบดูแลคุณแม่ดีคุณแม่ไปไหนมาไหนด้วยเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วเราก็แบบอยากไปไหนมาไหนด้วยคือแบบว่าอยากจะดูแลทั้งแม่แล้วก็ลูกเพื่อนลูกด้วยก็ได้มาถึงเชอร์เบลพี่ปังก็เพิ่งตอบเราไปด้วยแต่ว่าเชเบลตอบว่าราศีตัวเองเอาตัวเองด้วยอ่ะเอาก็เราแต่ว่าต้องมีอะไรแน่ๆเห็นไหมน่าจะมีใครมีใครมีใครมอบผู้ชอบมอบลาบอะไรให้บ้างก็อยากจะมีสนามบอลเป็นของตัวเองไหมก็เรารู้สึกว่าผู้ใหญ่ที่อยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองอยากจะมีรีสอร์ทเป็นของตัวเองอยากจะมีเกาะเป็นของตัวเองไหมอยากจะมีทะเลของตัวเองไหมอยากจะมีโรคติดตัวไปไหมอยากโรคชราโรคชราผม2คนเฮ้ยชาวครับเราให้พี่ปังหน่อยขอสดุดีพี่ปังเลยแล้วกันครับผม1 2 3บ้ากามจริงๆบ้ากามจริงๆบ้ากามจริงๆขอบคุณมากนี่ๆไม่อยากกลับไม่อยากรู้ได้ไงว่าเขาเพิ่งกลับจากผู้กลางคือดีใจจนไม่รู้พูดไงพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ลงด้วยได้แล้วได้แล้วตับเราได้แล้วพอแล้วมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองแน่ๆคือตั้งแต่นี้มาก็แบบมีหลายอย่างมีทั้งแบบละครมีทั้งงานแบบธุรกิจอะไรก็มาติดต่ออะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นคนอายุเยอะกว่าหมายถึงผู้ใหญ่ในด้านการทำงานแต่พี่ว่าเธอเบลดูสมาร์ทขึ้นนะดูสวยและสมาร์ทขึ้นจริงๆมาถึงฟิลิประวังฟิลิประวังด้วยนะครับผมฟิลิประวังทางด้านนี้โชเบลนะครับทางด้านนี้ก็ระวังศอกนะคะอันนี้ชอบอันนี้ชอบคุณชอบต่อยมวยไหมชอบศอกชอบศอกแล้วฟิลิปตอบว่าราศีฟิลิปราศีเดี๋ยวราศีมันสองทีแล้วเฉียดตาพี่เนี่ยรู้ว่าราศีตาจะบอดสองข้อแล้วเกือบโดนสองข้อแล้วนะสองข้อแล้วเนี่ยหนูขอโทษนะคะครับไม่เป็นไรแหมเข้าข้างหลังปุ๊บปั๊บสองทีนี้หลบไม่ได้รออยู่นะรออยู่นะฟอมหมาแก่มากเลยรออยู่นะนี่มาบ้านนี่แล้วไอ้นี่มาบ้านนี่เป็นเล็บแต่มีลูกศรปิ้วไปด้วยนี่ชอบหรือเปล่าหรือยังไงแค่ความรู้สึกครับน้องแค่เดาครับแค่เราชอบผู้หญิงแบบไหนผู้หญิงแข็งแรงออกกำลังกายฟิตแล้วก็แค่จะลุกเลยอ่ะไม่ออกแล้วออกกำลังกายฟิตแข็งแบบนี้เลยเหรอตกเลยเฮ้ยตกเลยพี่อยู่ตรงนี้ได้หมดเลยนะพี่อยู่ตรงนี้ได้หมดก็จำได้หมดก็จำได้ด้วยโอ้โหนี่คนสูงเดี๋ยวตัวสอนชอบผู้หญิงที่เหมือนมันไม่กลัว
มันมันเฮ้ยใช่เฮ้ยดิเอาไงดิบอกเลยน้องพี่คนนี้มันมากใช่เฮ้ยการันตีคอนเฟิร์มพี่ห้ามพี่ห้ามเดี๋ยวรอฟังไม่จบหยุดก่อนหยุดก่อนเมื่อกี้เล่นกับพี่เขาพี่เขางงอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเพราะเขาบอกชอบผู้หญิงลุยๆไงแล้วก็มันมันลุยลุยมันความหมายของเขาเนี่ยนี่หรือเปล่าลุยๆอ่ะแบบอย่างนี้ลุยๆอย่างนี้ปัญหาบ่อยผมกะให้เล่นกะให้ทำตามตำรวจตำรวจเดี๋ยวโดนล้อมเดี๋ยวโดนล้อมเรียกตำรวจไม่กลัวหรอกต้องเรียกเมียมาเมียมาแล้วเมียมาถือไก่แล้วเตรียมบิดคอจบไม่กล้าแล้วตัวหงอยทำลายของรักของเขาโอ้โหมาว่าน้ำตาลน้ำตาลนะโอเคมาถึงคุณบาสไก่ชนพี่สมรักตอบว่าราศีอ่ะงงใช่น้องเชียร์ค่ะขอบคุณค่ะทำไมคะทำไมถึงตอบน้องเชียร์เพราะว่าเชียร์เขาอยู่วงการมายาวนานตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะเดี๋ยวน่าจะสลับกันเชียร์เข้ามาตั้งแต่เขาเด็กใช่แล้วเราก็ยังเป็นวัยรุ่นเราโตแล้วเชียร์เข้ามาที่บอกว่าเด็กมาถึงเชียร์แล้วยังอยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้ไงคงที่คงวาอยู่แล้วไงโอ้ขอบคุณค่ะเพราะว่าน้องเชียร์ความดังคงที่คงวาเพราะว่าผู้ใหญ่เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ใช่ไหมเพื่อความดีพอแล้วปะยังไม่จบเลยพอแล้วพอแล้วพูดจบสรุปไว้แล้วสรุปไว้แล้วมาน้ำตาลน้ำตาลตอบว่าราศีโอ้พี่เชียร์พี่เชียร์อีกแล้วขอบคุณค่ะอะไรคะทำไมถึงเพราะว่าช่วงนี้แบบพี่เชียร์ก็กำลังแบบแม่หมีมาอะไรเงี้ยนี่แล้วก็มีแฟนคลับมาเยอะแยะแฟนคลับเยอะมากเลยเชียร์นี่ของเชียร์เหรอไปข้างบนละเห็นไหมเห็นไหมผู้ใหญ่สาบสูญทั้งนั้นเลยเชียร์ตอบพี่เชียร์ตอบพี่เชียร์เพราะแฟนคลับเยอะแฟนคลับตามมาโอ้พี่ปองตอบว่าอะไรอ้าวไม่มีใครหรอไม่มีแล้วทำไมเราเห็นเหมือนอะไรแบบก็ดูจักรแล้วน้องเขาบอกมารักแล้วก็เอาพี่ปองตอบว่าราศีน้องน้ำตาลว้าวน้ำตาลทำไมถึงเป็นน้องน้ำตาลล่ะเป็นมีตำแหน่งมาใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็พอหลังจากพ้นตำแหน่งแล้วใช่ไหมเขาก็น่าจะมีงานในละครเกาะอะไรละครอะไรแบบเนี้ยกูอยากให้โอกาสตอนนี้จะเล่นละครยังนี่ไงมาครับผมพี่ชาวตอบว่าจัดไปพระบ้ามหามราศีกันเอ้าพี่ชาวเองครับตัวเองก็ช่วงนี้ราศีกันที่ดีๆเนี่ยมีการมีตุลนะฮะแล้วก็มีพิจิกนะครับผมที่มาดับ1 2 3ที่มีเรื่องราวของโชคแล้วก็ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็รวมถึงถ้าสมมุติว่าค้าขายออนไลน์ก็จะดีมากอ๋อมันมีอยู่ประมาณ4ราศี3 4 3 3 3 3 4ราศีทีนี้อยู่ที่ว่าพี่ชาวจะเลือกอันไหนถูกต้องนะฮะมันอาจเป็นไปได้หมดเลยแต่เขาตอบไม่ถูกนะข้อที่แล้วที่วิเคราะห์ดีๆแบบเนี้ยใช่ครับเชียร์พี่เขาตอบเชียร์ด้วยแต่เชียร์ตอบว่าราศีน้ำจ้าค่ะพี่จิกเพราะอะไรก็ได้เจอเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบน้องเขาเป็นคนน่ารักดีแบบเหมือนอัธยาศัยดีอะไรเงี้ยผู้ใหญ่น่าจะเอ็นดูอะไรเงี้ยนะคะน่าจะมาแล้วมีคนตอบหนูมีหนูไม่ตอบตัวเองเหรอหนูผู้ใหญ่ไม่ได้เอ็นดูหนูสู้มาด้วยตัวหนูเองว่าผู้ใหญ่ก็เอ็นดูใช่ก็ขอบคุณพี่น้องอะไรขอบคุณมากค่ะยังไงเชฟไม่มีอะไรจะขอบคุณมากๆนะคะเชฟขอบคุณพี่น้องโอ้โหโอ้มารยาทดีกันแบบว่าราศีนี่ครับผมพี่จิตน้ำชาเพราะอะไรผมคิดว่าทุกคนเนี่ยได้โอกาสที่ดีหมดแล้วพี่ชาก็ได้แล้วและจริงๆเนี่ยผมว่าพี่ชาเขาเคยทำงานกับเขารายการนึงแล้วเขาบอกว่าเป็นคนน่ารักดีครับคุยด้วยก็คุยคุยด้วยก็คุยหยุดคุยด้วยก็คุยนี่คือคำชมครับผมผู้ใหญ่อาจจะให้โชคและอย่างนึงแบบผมก็ชอบงานที่เขาจัดด้วยอะไรเงี้ยงานอะไรไอ้วันเดอร์ฟู้ดอ่ะพี่คุณหยุดละลาบละล้วงคนจัดงานของผมได้แล้วครับครับผมโอเคมันราศีตอบว่าราศีนี่ลาดเลยพี่ซันตอบน้ำชาตอบพี่ซันเพราะว่าถ้าคิดว่าเขาดูเป็นแบบเด็กที่น่าเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเจอใครก็มีแต่คนแกล้งคนแบ
เอ็นดูอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผู้ใหญ่น่าจะเอ็นดูเขาเหมือนกันเหมือนที่แล้วก็เอ็นดูเลยนี่ต้นหอมก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งห่างกันกี่ปีนี่ต้นหอมไม่ได้12ครับห่างกัน12ปีรอบนึงไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วต้นหอมไม่ใช่ผู้ใหญ่เดี๋ยวแกผู้สูงอายุไม่แล้วก็จะคิดว่าถ้าทุกวันนี้ยังรับเบี้ยอยู่เลยถ้าชะดาว่าเป็นยังไม่60น้องซันเรียงๆกันสักรอบหนึ่งก็น่าจะถูกคิดว่าอย่างนั้นนะคะมาสุครับผมมาสุตอบว่าราศีพี่ซันเหมือนกันใช่ครับผมอ๋อแถวหน้านี่ตอบกันอยู่2คนเนี่ยนะเพราะว่าเขาก็มีความซุกซนครับคนนี้ฮะก็มีความซุกซนนะฮะก็เลยก็แต่ว่าขณะเดียวกันก็มีความน่ารักครับผมในตัวเองเขาเลยก็ผู้ใหญ่น่าจะเอ็นดูครับผมน่าจะได้รับโอกาสคำพูดของคุณเป็นคำพูดแบบกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจงครับทำให้เราไม่ได้สาระถูกต้อง เอาเหตุการณ์คืนนั้นเลยดีกว่าตอนแรกเขาจ้องผมขนาดนี้เลยอ่ะตอนแรกเขาไม่ได้สงสัยความให้เร็วเล่ามาไม่มีครับผมไม่มีจริงๆครับผมเขาหลังมาสู่อย่าพูดอะไรพ่อยๆออกมาเนี่ยทำให้เราอยากรู้แล้วมาสู่ก็ไม่เล่าเรื่องต่อชาวแปดเหนื่อยเลยใช่ชาวแปดไม่มีอะไรไปเล่าต่อในร้านผมก็เซ็งแล้วพี่กี้ตอบว่าราศีทำไมถึงเป็นน้องเชียเพราะว่าเชียเนี่ยเราเจอกันมาตั้งแต่แบบเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยด้วยกันแล้วเวลาเราไปเจอเขาอ่ะเขาน่ารักอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบเวลาใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอ่ะเออแบบนั้นแล้วก็สดใสคิดว่าผู้ใหญ่คนประชาชนและผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะเอ็นดูใช่เอาละโอเคขอบคุณค่ะพี่โอ้โหรอบนี้เดาคำตอบกันยากจริงๆครับทั้งสันเชียน้ำชาน้ำตาลสรุปเป็นใครครับอาจารย์ลิงอาจารย์ลิงปันชิราศีที่ในช่วงนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคคือราศีอนุมนุน้ำตาลมีคนตอบผิดนะครับมนุราศีกันมนุราศีมนุกันมนุอะไรอะไร